ต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลน้องโอชกไทยครั้งแรกในรอบ3ปีป้องบัลลังก์อลาวดีศึกวันมกราคม2566ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24แล้วฉันข้าไม่ตายน้องโอไก่ย่าง5ดาวชกไทยครั้งแรกในรอบ3ปีป้องบัลลังก์อลาวดีศึกวันมกราคม66วันที่31ตุลา2565ราชันข้าไม่ตายน้องโอไก่ย่าง5ดาวได้เลิกกลับมาป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวท145ปอนด์กับผู้ท้าชิงอันดับ2ของแรงกิ้งราวดีรามาสนอฟแดนหมีขาวซึ่งจะเป็นการกลับมาชกในไทยครั้งแรกของน้องโอในรอบ3ปีอลาวดีหลังโชว์ฟอร์มแกร่งในกติกามวยไทยเอาชนะคู่ปรับเก่ากับปิตันเพชรยินดีอะคาเดมี่ก็ขยับขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ2ของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวทรองจากเสมาเพชรแฟร์เทคโดยเขาออกมาประกาศท้ารบน้องโอเพื่อชิงเข็มขัดทันทีสำหรับน้องโอหลังจากเพิ่งป้องเข็มขัดสำเร็จเป็นครั้งที่6จากผู้ท้าชิงอันดับ5ของแรงกิ้งเรียมแฮร์ริสันไปหมาดๆเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ไม่รีรอที่จะตอบรับคำท้าจากอลาวดีเพื่อป้องกันเข็มขัดครั้งที่7โดยเจ้าบัลลังก์ชาวไทยครองสถิติ9ไฟท์ไร้พ่ายและยังไม่มีคู่แข่งรายใดเอาชนะเขาได้นับตั้งแต่ปี2561ขณะที่อลาวดีชกกติกามวยไทยหลายครั้งเคยเอาชนะสายแข็งอาทิเพชรมรกตพงศ์สิริและกัปตันซึ่งหลังจากชนะรวด2ไฟท์หลังเจ้าตัวก็มุ่งมั่นจะเป็นคนแรกที่จะสยบลาชันฆ่าไม่ตายให้ได้อย่างที่เขาตั้งตารอมานานที่สำคัญครั้งนี้จะเป็นการกลับมาชกต่อหน้าแฟนกีฬาชาวไทยของน้องโอในรอบ3ปีหลังจากครั้งล่าสุดที่เขาลงศึกป้องแชมป์ครั้งแรกเมื่อ10พฤษภาคม62และยังเป็นการกลับมาจัดการแข่งขันในไทยครั้งแรกในรอบ2ปีของวันอีกด้วยหลังจากครั้งล่าสุดในศึกวันนิวบีดเมื่อ28สิงหาคม2563ที่ Impact Arena เมืองทองธานีโดยทั้งคู่จะสู้กันในศึกวันไฟท์ใน6ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่14มกราคม2566เริ่มเวลา8นาฬิกาที่ Impact Arena เมืองทองธานี